นั่นก็คือโครงการพักซับพ,พักมีค่ะอาจารย์คะที่จะช่วยเหลือในกลุ่มของผู้ประกอบการด้วยทีนี้เนี่ยเราก็อยากรู้ว่าเอ๊ะโครงการนี้ออกมาแล้วมันโดนใจผู้ประกอบการหรือเปล่าทา,ทางทางทางนายกสมาคมโรงแรมเนี่ยเขาก็สอบถามคนที่เป็นสมาชิกเขาอะาว่ามีคนสนใจไหมนะ ก็ปรากฏว่าน่าจะมีโรงแรมประมาณสัก uh> ร้อยห้าสิบกว่าแห่งนะซึ่งมีสินทรัพย์รวมกันประมาณ8 8ด0 0 0หมื่นกว่าล้านแล้วก็มีหนี้กับธนาคารเนี่ยประมาณ3 0,000ื่นกว่าล้านเนี่ยแสดงความสนใจจะเข้าร่วมโครงการพักทรัพย์พักหนี้นะมีทั้งโรงแรมระดับ5าดาวมีทั้งโรงแรมระดับ5้าดาวเนี่ยประมาณร้อยละสิบหกจากที่เขาทาแบบสอบถามระดับ4ดาวเนี่ยร้อยละ30 มาตรฐาน3ดาวนี่ประมาณร้อยละสีบค่ะเพราะงั้นกลุ่มที่ได้กลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดขณะนี้คือโรงแรมาสามดาวสามดาวสามดาวซึสสว่แล้วก็ใช้เงินกู้ในประเทศจากสถาบันการเงินเยอะ<ไ>คือถ้าเป็นโตโต้พิกเจอร์เนี่ยภาพใหญ่ภาพรวมเนี่ยสินเชื่อที่เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมและอะไรพวกนี้ประมาณ4ี่แสนล้านแต่ว่าในสี่แสนล้านเนี่ยก็อาจจะ เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่เขาไม่จําเป็นต้องเข้าโครงการนี้หรือเข้าไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาเขาบล็อกไว้ที่500ล้านเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ถึงใช่นะนี่ก็ต้องไปอีกทางหนึ่งก็ยังมีคําถามที่สงสัยเจ้าของโรงแรมหลายแห่งแสดงความสงสัยว่าถ้าหาเข้าร่วมโครงการเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องเช่าโรงแรมจากธนาคารเจ้านี้อนาคตเนี่ยถ้าหาต้องการกู้เงินและขยายกิจการเขาจะทำยังไง